รงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562ค่ะณอาคารอเนกประสงค์ของโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทสังกัดเทศบาลนครแม่สอดนางอมรินทร์จันทระผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดบุญยวาทเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2562จากนั้นตัวแทนนักเรียนนำสวดมนต์ไหว้พระกล่าวนำบทไหว้ครูกล่าวปฏิญาณตนตัวแทนนักเรียนอ่านทำนองเสนอบทกลอนไหว้ครูพร้อมกันร่วมขับร้องเพลงพระคุณที่3ตัวแทนนักเรียนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับอนุบาลระดับประถมศึกษาชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่6ร่วมกันนำพานธูปเทียนพานดอกไม้มาไหว้ครูการศึกษาเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพมีความสามารถปรับตัวรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆและมีคุณลักษณะตามที่ประเทศชาติพึงประสงค์เหมาะแก่การเวลาและบริบทสังคมไทยดังปรากฏจากนโยบายทางการปฏิรูปการศึกษาให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางมีการจัดกระบวนการเรียนรู้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้คนสามารถพัฒนาสู่การเป็นคนที่สมบูรณ์คือเป็นคนดีคนเก่งและมีความสุขอย่างแท้จริงและหน้าที่อันหนักของครูซึ่งมาจากคำว่าครุที่แปลว่าหนักนั้นจะต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคนคนเราทุกคนย่อมมีครูบาอาจารย์เป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้เพื่อให้เกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเมื่อมีครูแล้วเราก็ต้องแสดงความเคารพนบนอบต่อครูรำลึกถึงบุญคุณของครูและต้องไหว้ครูเพื่อแสดงตนว่าขอเป็นศิษย์ท่านการไหว้ครูถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยที่สืบทอดกันมายาวนานหลายชั่วอายุคนซึ่งการไหว้ครูมีหลายลักษณะได้แก่การไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพการไหว้ครูในวันครูการไหว้ครูก่อนแสดงศิลปะการป้องกันตัวและก่อนแสดงศิลปะดนตรีนอกจากนี้ในพิธียังได้มีการมอบประกาศเกียรติบัตรแก่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละโดยไม่มีวันลาตลอดปีการศึกษา2561ที่ผ่านมาอีกด้วย